แต่ว่าคู่กันแล้วไม่แข็งกีมอนใต้ดูแลกันซ้อมสมุทรปราการกับรอยเอ็ดเอาด้วยครับโดนซ้ายครับเซแล้วครับพันพยักษ์โอ้โหประมาทไม่ได้ครับยอดเหล็กเพชรนี่ประเภทโป้งนับองค์น็อกเตะขาเอาคืนด้วยแข้งซ้ายดักแทงไปทีนึงโอ้โหไม่แน่ไม่นอนนะครับขึ้นมาแฟนมวยหลายคนก็มองไปที่พันพยักษ์ครับเอาโดนหมัดโดนปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนด้วยครับนี่ครับโดนไปแล้วครับถ้าผ่านมันพยักได้นี่โอกาสสดใสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านให้ได้ก่อนครับปล่อยหมัด 1-2 ตอนนี้พันพยักบอกว่าไม่อยู่ห่างแล้วครับว่าอยู่ห่างนี่โอ้โหเอาใกล้ๆก็มี2เหมือนกันวงในครับช่วงขานี่ยาวก็โอ้โหกวาดสะอาดเลยครับยอดเหล็กเพชรเอากำปั้นซ้ายครับโดนอีกแล้วครับพันพยักเซอีกแล้วครับเอาหมัดซ้ายจะอู้ยโอ้วูบเลยครับเนี่ย2จังหวะติดๆนะเจอหมัดของยอดเหล็กเพชรโอ้พันพยักนี่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับในอดีตก็เคยแพ้น็อกเพชรอู่ทองมาแต่แพ้น็อกคนเดียวครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเลยครับว่ามันมีจังหวะเซเอาดักเสียบน่าจะฟื้นแล้วครับน่าจะฟื้นแล้วครับจะดูครับยอดเหล็กเพชรนี่คือเปิดตำราเลยครับเตะขาต่อยหมัดครับคือยอดเหล็กเพชรก็ไม่ได้บังอาวุธพันพยักษ์นะแต่ดูครับคือเขาท้าลบเลยฮะคือพันพยักษ์ออกมายอดเหล็กเพชรออกโต้ครับคือยอดเหล็กเพชรก็โดนนะคุณน็อตใครจะแกร่งกว่ากันครับดักแทงอีกทีนึงยอดเหล็กเพชรโดนหนักด้วยนะครับแต่โดนแล้วแกไม่มีอาการเอากดมากดนี่ครับเจอประเภท10ล้อชนไม่ตายอย่างยอดเหล็กเพชรนี่แข็งแรงจริงๆครับไฟนี้หนักใจแทนนะดูครับพอปิดบนนี่แกก็เตะล่างให้กังวลด้วยคือน้ำหนักปล่อยๆของทั้งคู่นะคุณน็อตนะพันพยักษ์นี่ปล่อยๆอยู่ประมาณ64กิโลกรัมครับและส่วนยอดเหล็กเพชรเนี่ยน้ำหนักปล่อยๆนะสบายๆก็คือ66กิโลกรัมแล้วต่างกัน2กิโลฉะนั้นแล้วในความใหญ่ความแน่นก็อยู่ที่ยอดเหล็กเพชรเลยครับแต่ดูครับพันพยักษ์โดนเตะขายังมีซ้ายโต้ครับไม่ยอมครับยังไม่ย่อท้อครับยอดเหล็กเพชรดูว่าไม่สนเลยคือพันพยักษ์ออกได้ออกมาครับยอดเหล็กเพชรสวนกลับไปครับเอาครับทีมข่าวขวาครับข่าวขวาคืนมาเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องชนแล้วครับพันพยักษ์เปลี่ยนสไตล์แล้ววันนี้เห็นพันพยักษ์เดินนะโดนหมัดอีกแล้วครับดูครับโอ้โหโดนขาหมัดโดนขาก็มีอาการนะครับยกมาโอ้เจอช่วงวิกฤตอีกแล้วครับพันพยักษ์ยอดเหล็กเพชรเนี่ยบีพื้นที่ให้แคบอ่ะครับคือแบบนี้พันพยักษ์ก็ชกลำบากครับแต่ว่าเป็นเกมที่ง่ายของยอดเหล็กเพชรนี่ทีต่อทีโอ้โหคือลำพังน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนาดยินดีกับผู้ชนะให้กำลังใจผู้แพ้ครับเป็นยอดเหล็กเพชรอภิศักดิ์ครับลูกหลานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นฝ่าย